ไรเฮ้ยของจริงวะโอ้ยอดลองลงเลยพี่โอ้เอาลงเลยพี่ผู้กับตันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะผมบอกเลยเฮ้ยจระเข้จริงอ่ะเพื่อนโอ้นี่ถ้าไม่รู้นะมามืดๆนี่ถ้าโดดลงไปเล่นนี่เรียบร้อยสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยครับช่วงเจอเป็นลุยจ้าวก็อันนี้เป็น EP 2นะที่พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับสถานที่ที่พวกเราไม่สามารถที่จะบอกก่อนได้เลยนะเพื่อนๆว่าเป็นสถานที่ไหนบ้างเจอกับสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปสำรวจนะเพื่อนๆแต่สถานที่นั้นจะต้องดูลึกลับนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้เราก็จะนำภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันปาร์คครับเป็นอะไรสนใจต้นไม้ต้นเนี้ยมันแปลกดีไม่รู้มีสายอะไรเชื่อมไปหมดเลยสายไฟไม่ใช่สายไฟนี่สายทวันโอ้มีกระรอกด้วยตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่ไหนตรงนี้เราก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะนะเพื่อนก็จะเป็นโซนที่เงียบสงบบรรยากาศเนี่ยขอบอกไว้เลยว่าลุ่มลื่นลึกลับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นแบบชาวบ้านจริงๆนะเพื่อนก็จะอยู่โซนนี้ส่วนใหญ่มีวิดีโอหลายๆเหตุการณ์หลายๆสถานที่แหละมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปแล้วในอดีตแต่เราวันนี้ที่เรามาเราไม่ได้อยากจะมาสำรวจเส้นนี้ใช่ของเราในวันนี้ก็คือโซนฝั่งตะวันตกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปและค้นหากันในวันนี้นะครับเพื่อนจนค่ำเลยไปครับก็ตอนนี้ห้าโมงกว่าโอ้ยุ่งกัดยุ่งกัดสถานที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจากภายนอกนะฮะดูก็รู้เลยว่ามันคือสถานที่ไว้สำหรับโชว์สัตว์แต่ตอนนี้มันโดนปิดไปแล้วจากข้างนอกเนี่ยเราดูแล้วมันก็ทรุดโทรมมากเพื่อนมันดูแบบน่าจะปิดไปแล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันคือที่ใดประมาณนั้นเลยก็ได้เพราะว่าเราเข้ามาในซอยแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ไม่ขอบอกชื่อซอยแล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะรู้กันหมดก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้มันเป็นหญ้า
ชนิดนึงที่เขาไว้สำหรับเลี้ยงช้างเลยเนี่ยหญ้านี่มีราคานะเหมือนอ้อยอ่ะเออมองเพลินๆสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ไว้ช้างตรงนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงช้างนะอะไรเฮ้ยของจริงวะเนี่ยลงเลยใช่ไหมโอ้เอาลงเลยพี่ปูกับตันล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะผมบอกเลยเฮ้ยจระเข้จริงอ่ะเพื่อนโหนี่ถ้าไม่รู้นะมามืดๆนี่ถ้าโดดลงไปเล่นนี่เรียบร้อยครับอุ๊ยนี่น่าจะเป็นมีเศษโทรศัพท์ด้วยไม่รู้ว่าเจ้าของโทรศัพท์โดนกินไปแล้วนรกผมมี2ตัวของจริงอ่ะมี2ตัวมีป๊าดกล้องๆอันนี้นี่ซูมให้เพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวต้องเปิดคลิปก่อนผมถ่ายไว้เฉยๆอย่าเพิ่งเอาไปลงไปยังขยับอยู่ยังกินอยู่มีกินด้วยลองให้อดลองลงไปเช็คหน่อยโอ้พี่อดไปไขลานตัวนี้หน่อยไม่ขยับเลยโอ้พี่เอาเลยครับพี่ไม่ไรหรอกโอ๊ตอย่างน้อยๆโอ๊ตมันก็กินโอ๊ตไปหมดอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมเอาถ่ายให้แม่ผมดูเฉยๆนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปลงอะไรไม่เป็นไรลงโหมีของจริงด้วยโคตรเจ๋งอ่ะไม่นึกเลยว่าแบบเขายังจะเลี้ยงไว้อยู่นะตรงนี้เป็นที่โชว์จระเข้เพื่อนตามไปขี่ลงไปเยอะกี้แต่ยังมีจระเข้อยู่ด้วยอ่ะมันดูรอบๆนะว่ามันเป็นยังไงเช็คของจริงของกล้องเจ๋งอ่ะต้องระวังแต่มันโดนปล่อยทิ้งร้างมาแล้วนะเพื่อนให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ถ้าใครเดินมาตอนกลางคืนไม่รู้เรื่องนี่ลงไปนี่มาเมาเนี่ยโหเสร็จเลยนะเนี่ยบอกความปลอดภัยดีนิดเดียวสามารถลงไปง่ายเลยตอนนี้เด็กเกิดเข้ามาเล่นนะอันตรายใช่เอาจริงๆที่นี่ควรปิดที่นี่ที่แบบเปิดนี่ถ้าเด็กวิ่งเข้ามาเล่นนี่โอ้อันตรายรุ่นนี้หอมนะรุ่นนี้หอมนะก็ลงไปกินดิลงไปเก็บเลยอย่ารู้อร่อยไหมโดยค่อนข้างใหญ่นะตัวเท่านักกีฬาไซส์2เมตรอ่ะตัวประมาณ2เมตรอย่าเท่าผมเลยใหญ่กว่าผมอีกนะตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำโอ้นี่มาสำรวจพื้นที่รกร้างเพื่อนๆเจอจระเข้จริงตัวจริงอันตรายนะครับทีมงานถึงกับอึ้งนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยแล้วดูถ้าเกิดว่าไม่รู้นี่มามืดๆเนี่ยโดดลงไปนี่เรียบร้อยนะเพื่อนนะครับอย่างน้อยขาเนี่ยบริจาคไปเลย1ข้างถ้าเป็นไซส์อย่างน้องพีนี่คือบริการจากไปเลยครึ่งตัวอึ้งอ่ะอึ้งทุกคนน่ะบอกเลยตอนเนี้ยอะไรที่ช่วงนี้ทำไอ้ทำสมัยอยู่คือแบบขาเทียมอะไรอย่างงี้ได้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเจอกับสถานที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไปอีก1แห่งนะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันยังมีจระเข้จริงๆอยู่ในฟาร์มด้วยเพื่อนๆมันเป็นที่โชว์จระเข้เนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับสถานที่โชว์จระเข้แบบนี้แต่เราไม่คิดว่ายังมีจระเข้หลงเหลืออยู่นะเพื่อนซึ่งเขาอาจจะเลี้ยงไว้แต่มันดูแบบน่ากลัวเพื่อนซึ่งเราสันนิษฐานไปนะเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปจับผิดอะไรนะฮะก็ถ้าเกิดเขาดูแลดีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเงินตัวเงินขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสำรวจเดินดูรอบๆแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะเพื่อนโอเคก็มันเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นบันไดทางขึ้นลงที่ว่าสำหรับโชว์จระเข้ซ
ึ่งเราไม่รู้ครับว่าที่นี่เคยเฟื่องฟูมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันเรียบร้อยมันล้างไปแล้วมีเฉาก๊วยใครไม่รู้นะเพื่อนสงสัยจะมานั่งดูตะระเข้แหละบ้านเราเล่นกันก็เดี๋ยวไม่รู้กินได้ไหมนะมันกินได้รู้สึกว่ากินได้นะลูกนี้บ้านแถวบ้านเรียกลูกจันรสชาติเหมือนมะม่วงเนื้อมันอ๋อนั่นมะม่วงแต่มีกลิ่นหอมมากหอมหวานคันเดี๋ยวจะพาไปดูกลิ่นมันจะหอมหวานเลยกินได้ลองกินดูนะกินได้ปักดูแมวให้แม่ดูลองชิมดูกลัวว่าแบบเราจะทานอ่ะไอจุดที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันเหมือนเป็นโรงแรมที่ว่าถูกปล่อยล้างแต่ทีเนี้ยเหมือนป้าคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนดูแลนี่ที่ว่ามาอาศัยเมื่อกี้ที่ว่าเราถ่ายผ่านมาก่อนเข้ามาตรงจุดเนี้ยมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมนึงแต่ว่าดูแล้วเรารู้แหละว่าเป็นโรงแรมล้างแน่นอนแต่เหมือนว่ามีคนเหมือนกับว่ามีคนไปอาศัยอยู่เราก็ไม่เข้าไปรบกวนเขาดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพของสถานที่บริเวณนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆได้ชมนะฮะดูจากถนนหนทางเพื่อนๆดูแถวนี้มันห่างไกลกับพื้นที่ที่เป็นชุมชนมากแล้วก็อยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาดูทำให้มันเหมือนกับว่าพื้นที่บริเวณนี้แทบจะไม่มีคนอยู่เลยมันกลายเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่รกร้างไปมันก็มีส่วนที่มีวิลล่านะเพื่อนๆที่อยู่บนเขาเนี่ยแต่มันดูดูห่างๆกันเป็นของแบบว่าชาวต่างชาติแน่นอนมีแบบว่าก่อนที่ว่าจะเข้ามาตรงเนี้ยโซนเนี้ยมันจะมีทางขึ้นไปอีกแต่ว่ามันเหมือนว่ากำลังสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูจากบนยอดเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวน่าจะเห็นทั่วรอบๆลองเราขึ้นไปดูดีกว่าโอเคพี่ปาขึ้นลุยไหมออสลุยขออนุญาตนะครับมีพระพุทธรูปด้วยครับจริงเหรอครับตัวมองมองจากข้างล่างครับไม่ใช่มองจากข้างล่างที่กระตันแนะนำมีพึ่งด้วยพึ่งระวังนะมีรังพึ่งอยู่แถวนี้แน่นอนนี่แต่มีคนอาศัยอยู่อ่ะเราไม่ต้องไปถ่ายเพิ่มมากก็ได้พี่ไปจ้ะเราไปถ่ายไปดูบรรยากาศข้างบนครับโอ้สวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้มองจากข้างล่างไม่เห็นถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าทุกคนขออนุญาตนะครับสถานที่ดูสถานที่ดูแบบสวยงามมากอ่ะไม่คิดนะกับตอนว่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่บนนี้เลยไม่คิดว่าจะมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้อยู่ให้เห็นแบบว่าในเกาะเยอะนะเราเห็นเยอะนะหลายๆจุดรอบนะเห็นรอบบริเวณแหละเห็นพื้นที่วิวแบบว่า360องศาจริงสวยมากอ่ะแบบดูแปลกตาโมทนาสาธุด้วยปั๊กข้างบนนู้นก็ยังมีโรงแรมนั้นเพื่อนที่กำลังสร้างอยู่ห้องพักนี่คือโรงแรมที่ปักก็ตอนนี้เขาได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้แต่มีคนอยู่อาศัยเพื่อนๆผมเลยพาเข้าไปสำรวจไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงเราจะให้เห็นพื้นที่ของ
ตัวโรงแรมมากไม่ได้เพื่อนแล้วตรงนู้นก็คือโรงแรมใหญ่ทั้งเกาะเลยมีหลายชั้นนะตรงนั้นอ่ะมันกำลังสร้างอยู่มันคือเสาไฟใช่ไหมเสาไฟแรงสูงเสาไฟแล้วก็โยงพาไปสู่พื้นที่ด้านบนสุดนู้นเลยเราไม่ทราบจริงครับเพื่อนๆว่าทางขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนกันแน่จะมีอะไรมากกว่านี้แต่เราไม่ใช่เส้นทางนี้แล้วน่าจะลำบากเกี่ยวกับการขึ้นไปของเราด้วยเพราะว่ารถเราไม่น่าจะขึ้นได้สูงขนาดนั้นเราจะสปอนเซอร์เกี่ยวกับเทสรถเอาไปเลยแต่เทสให้อย่างคงเมื่อไหร่อยากทดสอบสมรรถภาพรถว่าใช้ได้ทุกที่หรือเปล่าลองภูเขาก่อนสมุยก็ได้และอย่างหนึ่งเพื่อนๆแค่เพื่อนๆชมคลิปเรากดไลค์แล้วกด subscribe เนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นเราจะไปสู่เป้าหมายที่การไปได้ทั่วกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้ยิ่งเรามีกำลังมากแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะสนับสนุนพวกเรานะครับว่ากดยอดซับก็ยอดไลค์เข้ามาเยอะๆพวกเราก็มีกำลังใจแล้วก็มีแรงที่จะไปได้ไกลขึ้นนะเพื่อนๆก็อันนี้พวกเราจะขอให้เพื่อนๆก็ฝากไว้สำหรับช่วงการคลิปแบบนี้นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในสถานที่อื่นๆต่อนะเพื่อนซึ่งเดี๋ยวเราเก็บอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนๆได้ดูว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงแล้วก็ชอบไหม